ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเมกาบอนไซนะครับวันนี้ก่อนเข้าบ้านนะครับแวะมาที่ครับแปดหมื่นเหรอ อ๋อได้ครับได้ครับครับต่อเรื่องของเราต่อนะครับวันนี้มาชมต้นไม้ที่สวนลุงจ้ำนะอันนี้ให้ชมหินก่อนนะเทียบขนาดจากมือผมนะครับก็คนเดียวก็คงไม่ต้องยกอ่ะนะนะดูหินนะครับเมื่อกี้ได้ยินราคาแล้วใช่ไหมครับนะสวยสวยงามมากนะเหมือนหน้าผาหินที่แบบอยู่ตามชายทะเลนะครับที่เป็นเกาะแล้วโดนน้ำเซาะนะจนเป็นถ้ำเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นมาเกาะดูรากนะครับเรียกเทียบขนาดจากมือผมนี่ดูรากนะไล่ขึ้นไปครับนี่เฉพาะรากนะครับนี่รากเหรอรอเรือมาถึงโคนนะครับนี่หินนะครับนี่อันนี้โคนนะครับเป็นไงครับกำไม่มิดนะครับไปดูหน้าไม้ดีกว่าเป็นไงครับช่องนี้นะเป็นช่องที่สวยงามมากครับถ่ายย้อนแสงขึ้นไปนะจินตนาการว่าเราอยู่ตามชายหาดของเกาะหนึ่งนะซึ่งมีไม้นะขึ้นมาคุมเกาะไว้ลากนะครับลากอันนี้ดูเต็มๆเลยครับเป็นไงครับเพิ่มหน้าเกาะหินต้นสวยๆนะขนาดมหึมานะครับเป็นไม้โครงสร้างนะครับต่อกันแบบใหญ่ๆกิ่งหนึ่งแบบล่ำๆนะครับดูการจัดกิ่งนะครับของลุงจ้ำคนที่เคยสอนผมนะครับกิ่งจะลักษณะอย่างที่ผมเคยบอกเลยอันนี้ก็เป็นกิ่งหลักนะครับก็แขนงก็จะมี1 2 3 1 2 3เหมือนกันนับขึ้นมาก็เจออีกกิ่งหนึ่งนับกิ่งตรงนู้นนับตรงนี้ซึ่งดูจากตรงนี้แล้วยังนับไม่ได้นะครับว่าเป็น1 2 3ทรงไม้เอี้ยวแบบนี้ก็จะขึ้นลวดตามลักษณะของต้นไม้อันนี้ก็เป็นอีกกิ่งหนึ่งนะต้นนี้เมื่อกี้ได้ยินแล้วใช่ไหมครับราคาไม้โครงสร้างที่สวยๆราคา80,000 บาทมันใหญ่จริงๆมันสวยจริงๆขึ้นมาคดเคี้ยวตรงนี้เขาเรียกว่าช่วงยอดเนี่ยช่วงยอดการที่จะทำให้ต้นเอี้ยวๆแบบเนี้ยนะเขาเรียกว่าเวลาไม้จะจบอ่ะเขาเรียกว่าช่วงม้วนนะพอจะจบช่วงยอดให้เราม้วนนะม้วนแล้วทำกิ่งนะที่ด้านเนี้ยที่มันตุงออกมาเนี่ยให้ทำกิ่งซ้ายนะก็ม้วนไปข้างหลังตรงนี้ตุงออกมานะครับก็ทำกิ่งหลังแล้วก็ม้วนมาข้างหน้านะครับทำกิ่งซ้ายอันนี้เป็นช่วงยอดม้วนมาอีกทีก็เป็นช่วงกิ่งหน้าเห็นไหมครับซึ่งต้นเนี้ยจะนับ1 2 3ยังไงอ่ะนับไม่ถูกอ่ะดูแล้วมันนับไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นการจัดกิ่ง
ตามลักษณะของไม้ครับอันนี้มาจากอยุธยานะครับมาเอาไว้ที่สวนลุงจ้ำนะครับเพิ่มหน้าทรงเกาะหินขนาดมะหึมาแล้วหินนี่สวยมากกระถางนี้จริงๆสองคนก็ยกไหวแต่เนื่องจากหินแล้วก็บวกกับต้นไม้ซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับสองคนยกลำบากดูนะครับดูรอบๆต้นเป็นไงครับสำหรับเพิ่มหน้าเกาะหินต้นนี้เพื่อนๆเห็นแล้วสมาชิกใหม่ส่วนใหญ่เพื่อนๆผมใน YouTube เนี่ยก็จะเป็นสมาชิกใหม่นะครับเห็นแล้วมีแรงบันดาลใจในการทำไม้บอนไซบ้างไหมครับดูจากต้นนี้นะครับราคา 80,000 บาทนะครับแค่โครงสร้างก็ราคาแหมตอนแรกบอกผม 8,000 เขาบอกผมเอาโอ้ 80,000 คิดก่อนนี่ครับเป็นไงครับสวยไหมครับวิธีการเลี้ยงที่จะให้ใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องเล่นกันตั้งแต่เอารากขึ้นมาจากที่ผมเคยคุยให้ฟังในเพจนะครับว่าจะเลี้ยงไม้อย่างไงให้มีรากยาวๆซึ่งเราจะเอารากของเขาเนี่ยมาพันกับหินเนี่ยเราจะเลี้ยงไม้อย่างไงให้มีลักษณะแบบนี้ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็ปลูกลงในกระถางใหญ่ๆอย่างที่ผมเคยเล่าในเพจนะครับพิมพ์จนมือหงิกนะครับเห็นไหมครับแล้วพอเราผ่านความอดทนแล้วก็รอคอยในการเจริญเติบโตของต้นไม้เราจะได้ต้นไม้ที่สวยงามมีราคานะครับสำหรับเพิ่มหน้าราคา 80,000 บาทสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันนะครับจริงๆแล้วมีหลายต้นนะครับต้นมะสังต้นหมากต้นไทรนะมีหลายต้นนะครับอยากจะคุยให้ฟังทีละต้นเลยว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าแหมคุยนี่ต้นฝรั่งคุยได้ไม่เยอะมันเยอะครับให้ผมคุยให้ฟังเยอะเดี๋ยวผมแถมอีกแหมดูต้นนี้มันจะไม่คุยก็ไม่ได้ดูต้นหมากต้นนี้ครับเป็นไงครับซากเนี่ยมันสวยจริงๆแล้วก็มีต้นเดี๋ยวผมให้ดูเห็นเพื่อนพูดถึงต้นมะสังนะไปดูที่สวนลุงจ้ำสิครับมะสังนะตอใหญ่ๆนะเป็นไม้โครงสร้างนะก็เรียกว่าโคนเนี่ยกำกันไม่มิดนะมาสังโครงสร้างลากยงดูตอนนี้สิครับดูโคนเป็นครับผายมากเลยนี่ก็มาสังดูโคนสิครับหรือถ้าเราลากฐานของต้นไม้ที่ดีนะถ้าเราทำรากฐานไว้ดีแล้วนะครับไม้ยังไงก็สวยนะครับแล้วถ้าขึ้นทรงตามหลักของบอนไซนะครับนะครับ1อันนี้จังหวะอาจจะสั้นไปสักนิดนึงนะครับ1 2สั้นไปนิดนึงแต่ก็พอไหวนะ1 2แล้วก็3นะครับต่อใหญ่ๆนะครับนี่ก็อีกต่อนึงดูเป็นดูรากที่ลุงจ้ำทำไว้สิครับสวยนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆยังมีอีกเยอะนะครับมาสั่งแต่ลุงจ้ำขุดขึ้นมาหมดแล้ว
ไหนหน้าเดี๋ยวเถอะผมพาไปดูนี่ต้นโมกเป็นไงครับรากดูรากดินะครับขึ้น1 2 3 1 2แล้วก็3ทางด้านหลังเนี่ยต้นไหนนะที่ผมเห็นเมื่อกี้นี้นู่นนะครับนี่ก็มาสังนะมาสังรากสวยๆนี่ครับดูหมากไม้ซากต้นนี้สวยนะเป็นไงครับนะไม้ของลุงจ้ำนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้โครงสร้างแต่ว่าเป็นโครงสร้างที่สวยนะครับซึ่งจะเน้นมากเลยเกี่ยวกับการสร้างบอนไซเพราะว่าบอนไซที่ดีเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นจากข้างล่างนะครับรากต้องรากไม้ต้องสวยนะพอรากไม้สวยแล้วเนี่ยค่อยจะขึ้นไปทำกิ่งทดต้นทำ1 2 3ดูต้นโพต้นนี้สิครับนี่ครับเทียบครับเทียบขนาดจากมือนะครับกระถางเมตรหนึ่งเลี้ยงอยู่ในกระถางใหญ่ๆนะครับโมกหน้าหนาวช่วงนี้โมกไม่ค่อยงามเท่าไหร่อ๋อผมรู้แล้วเพิ่มหน้าต้น 80,000 ต้นนั้นมาจากอยุธยาจริงแหละเพราะอยุธยาเนี่ยจะมีไม้ตะโกนหนูเยอะนี่ครับดูตะโกนหนูสิครับนี่เห็นไหมครับมาจากอยุธยาทั้งนั้นเลยนี่ครับตะโกนหนูนะครับตะโกนหนูป่ารากเดียวเห็นในรูปอย่างนี้ดูแล้วมันเหมือนเล็กมันใหญ่นะครับใหญ่มากกระถางก็80เซนมั้งเกือบเมตรนั่นแหละดูทรงนี่ทรงเป็นครับงานอันนี้ยังไม่ได้ลิดใบถ้าลิดใบที่ไม่ต้องการออกจะเห็นรูปทรงที่ดีกว่านี้นี่เป็นครับหมากมาสังนะที่ลุงแก้มได้ขุดมาคือแกทดต้นนะครับเตรียมจะขึ้นทรงนะครับเยอะนะครับเยอะนะก็ลุงจ้ำบอกไว้นะครับบอกกับผมไว้จะเล่นบอนไซทั้งทีนะครับต้องใช้ความพยายามตั้งเป้าหมายไว้นะครับตั้งเป้าหมายอะไรครับตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าเราจะทำเนี่ยอย่างน้อยๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะครับให้เราหวังไว้ถึงถ้วยพระราชทานในการประกวดนะเพราะฉะนั้นการทำต้นไม้ถ้าเรามีความตั้งใจนะครับตั้งใจหมั่นที่จะเรียนรู้นะผมคิดว่าสักวันหนึ่งพวกเรานะพวกเราชาวอเมริกาสักวันหนึ่งนะขอให้เราได้ทำต้นไม้แล้วส่งเข้าประกวดได้ถ้วยพระราชทานกับเขาสักใบหนึ่งนะเอาไว้คุยเป็นหมากดูรากสิครับรากฐานหนึ่งเป็นไงครับกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งสองเป็นไงครับนะครับใหญ่ใหญ่นะครับลำอันนี้อันนี้ส่วนใบพายส่วนใบพายทดแล้วงอกวิแต่ลุงจ้ำเหลือตรงนี้ไว้แต่ตรงนี้เขางอกมาให้นะถ้าทดแล้วงอกมันก็ดีสิครับส่วนใบพายผมกลัวอย่างเดียวคือทดแล้วมันไม่งอกเดี๋ยวแกก็ไม่อยู่ซะเลยถ้าแกอยู่จะถามว่าเปอร์เซ็นต์การทดแล้วงอกเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์10ต้นหรือ5ต้นหรือ3ต้นจะเป็นกี่ต้นคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะก็วนไปทั่วสวนดูหมากจากเชียงใหม่ดิครับต้นหมากจากเชียงใหม่ดูรากเห็นไหมครับก
ิ่งหนึ่งนู่นเห็นไหมครับนะถ้าจัดระเบียบกิ่งอย่างที่ผมเคยคุยให้ฟังสอดโทรศัพท์เข้าไปข้างในแล้วกิ่งมันจะออกมาเป็นแบบเนี้ยนะครับจะมีมิติเห็นไหมครับมีมิติของไม้นะครับแล้วมันก็จะเป็นชั้นออกมาอย่างนี้ลิดใบก็สวยนะครับตรงนี้จะเป็นองศาเห็นไหมครับมันจะไล่เป็นองศาไปนะจนไปถึงถ้าเกิดไม้จบจนไปถึงยอดนะปลายยอดมันก็จะเป็นคล้ายๆหมวกนะตรงนี้มันจะเป็นองศาองศาของไม้ดูนะครับผมจะตั้งกล้อง90องศาดูการไล่องศาของกิ่งหนึ่งเห็นไหมครับมันจะไล่ลงมาอย่างนี้นะกิ่งหนึ่งดูกิ่งสองนี่เห็นไหมครับมันจะไล่ลงมาเหมือนกันการจัดระเบียบกิ่งเข้าไปดูข้างในเห็นไหมครับงั้นมันจะสวยงามพอถึงช่วงยอดก็ม้วนนะครับเริ่มม้วนดูไกลๆต้นหมากต้นนี้สวยมากสวยมากสวยมากมาสังเอี่ยวเดี๋ยวผมกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวผมต้องไปทำต้นไม้ผมแล้วป่านนี้เป็นไงบ้างก็ไม่รู้ตะโกครับครับขอจบด้วยต้นเพิ่มหน้าสวยที่สุดชอบมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเมื่อกี้คุยกันยาวเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ